ดีครับท่านผู้ชมถ้าท่านเกิดเป็นโรคลิ่มเลือดในส่วนลึกของร่างกายซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดที่บริเวณขาด้านใดด้านหนึ่งมันจะทำให้ท่านเกิดมีอาการปวดบวมแดงร้อนตรงบริเวณที่เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือการที่คนเราเกิดเป็นลิ่มเลือดตามที่กล่าวมันสามารถแตกและเคลื่อนหลุดแล้วไปอุดตันเส้นเลือดแดงที่นำเลือดไปยังปอดได้การที่คนเราเกิดลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดที่นำเลือดไปยังปอดถือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตโดยมันมีสัญญาณเตือนที่บอกให้ท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้คือประการที่หนึ่งมันจะทำให้ท่านมีอาการหายใจทีหรืออัตราการหายใจจะเร็วปกติประการที่สองมันจะทำให้ท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือแน่นที่บริเวณอกอาการจะเร็วลงเมื่อท่านไอมีการไอเป็นเลือดประการที่สามมันจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติประการที่สี่มันอาจทำให้ท่านเกิดวิงเวียนหมดสติหรือเป็นลมได้หากท่านผู้ใดเกิดมีอาการดังกล่าวนี้นะครับท่านจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาอย่างรีบด่วนท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าวโอกาสหน้าผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบว่าท่านจะป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดในส่วนลึกของร่างกายได้อย่างไรสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ